ขอพูดเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมาธิการนะครับที่เขาไปดูงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของผลกระทบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะตลอดจนน่าจะเป็นออกมานะครับเป็นแนวทางให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตกลงกันอีกทีนึงว่าตกลงจะเป็นยังไงแน่นอนครับว่าการตั้งกรรมาธิการบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าตลอด10ปีที่มีการแบน 100% มันไม่ได้ผลมันระบาดอยู่ระบาดไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกเด็กเล็กแดงมีการร้องเรียนกันมากมายแล้วปราบกันไม่หมดวันนี้ถ้าสมมติว่ามันปราบหมด10ปีที่ผ่านมาเราคงไม่มีการตั้งกรรมาธิการชุดนี้กันหรอกครับเพราะว่ามันเกิดปัญหามากมายจริงๆในการที่มีการลักลอบขายกันเป็นจำนวนมากแล้วมันปราบกันไม่หมดซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเกิดปัญหามาเสร็จปุ๊บเนี่ยการศึกษาข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญถามว่าแนวทางเนี่ยเราจะมัดมือชกให้ทางสภาไปเลยไหมแน่นอนครับว่าการเสนออะไรไปสักอย่างหนึ่งรายงานต้องมีความละเอียดรอบคอบสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องมีมิติในการคำนึงถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักเพราะว่าเมื่อไหร่กฎหมายมันถูกออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและในฐานะที่อยู่ในคณะทำงานนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆเราศึกษาดูรายละเอียดหลากหลายมิติและคำนึงถึงเยาวชนเป็นหลักซึ่งก็ต้องบอกว่าในระยะเวลาการแบน 100% 10ปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลมีการระบาดอย่างมากมายใกล้ชิดกับโรงเรียนคันว่าจะเอาเงินไปทำการรณรงค์การสื่อสารให้คนเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ยากขึ้นไปเต็มทีเพราะก็ต้องบอกว่างบประมาณที่ใช้รณรงค์เนี่ยเอามาจากภาษีบาปซึ่งภาษีบาปเนี่ยถูกเก็บมาอย่างถูกต้องนะครับภาษีบาปมาจากบุหรี่มวนที่เป็นซิการ์เรตธรรมดาแต่ต้องเอามารณรงค์กับให้คนไม่สูบใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งบุหรี่มวนเนี่ยก็ขายได้ลดน้อยลงและก็บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ถูกจัดเก็บภาษีเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโดมิโนหลายๆอย่างหลากหลายมิติมากมายการที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แปลว่าจะทำให้คนเนี่ยสูบจำนวนมากขึ้นนะครับหลากหลายมิตินั่นก็คือเรามีทางเลือกในการที่จะเสนอให้บุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดถูกต้องตามกฎหมายและมีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นรูปธรรมมีการควบคุมการโฆษณามีการตั้งป้อมเหมือนกับบุหรี่มวนแทบจะไม่ต่างเพียงแต่ว่าวิธีการรณรงค์การสื่อสารหรือการที่จะทำให้กลไกตลาดเนี่ยมันทำให้พ่อแม่พี่น้องและก็รัฐบาลเนี่ยไม่เสียประโยชน์และอีกอย่างนึงก็คือปกป้องลูกหลานเราเนี่ยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเป็นพิษเป็นภัยอันนี้มากกว่าครับที่เป็นมิติที่ทางเราเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ผมพูดน้อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆนั่งทำงานอยู่ก็ไม่อยากจะดีเฟนต์เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอพูดหน่อยเนาะเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับให้กับคนเนี่ยมาใช้มากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับในบางประเทศในยุโรปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแบนแอลกอฮอล์ไม่ให้มีแอลกอฮอล์เลยแล้วมันเหมือนกับประเทศไทยเป๊ะเลยคือระบาดหนักกว่าเดิมแล้วก็คนก็เอามาเฟียต่างๆที่ขายของเถื่อนก็เอาเงินไปซื้อเจ้าหน้าที่รัฐสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นที่มาของณปัจจุบันกฎหมายมันมีหลายมิติครับศึกษาเราในฐานะที่ต้องทำกฎหมายอ่ะมันก็ต้องศึกษาหลากหลายมิติและผมก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลาเบลคนที่ทำงานเพราะหนึ่งกรรมาธิการเนี่ยประกอบด้วยจำนวนพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมากมายหลายพรรคจริงๆและทุกคนเนี่ยก็มีการถกเถียงในเรื่องความหลากหลายของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพและก็ความรู้ที่ประชาชนควรจะได้รับจริงๆแต่ผมมองว่าบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ได้ครบรอบด้านเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับ